สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีที่ภาพสวยมาก CG เป๊ะปังสุดๆแถมได้นักแสดงงานดีทั้งคู่เลยกับเรื่อง Lover of the Red Sky รอยรักลิขิตเลือดเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นลูกของจิตรกรในวังหลวงในอดีตพ่อของเธอเคยทำพิธีผนึกพญามารในรูปภาพได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้พ่อของเธอสติฟั่นเฟือนและเธอเองได้รับผลกระทบจากพลังมารทำให้เธอตาบอดไปอยู่มาวันหนึ่งเธอได้บังเอิญเจอเขาชายหนุ่มที่เป็นลูกชายของผู้ที่ทำพิธีผนึกพญามารด้วยเขาคอยช่วยเหลือเธอจนค่อยๆเกิดความรักขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเขาถูกเรียกตัวเข้าไปทำพิธีขอฝนในวังหลวงแล้วดันเกิดเหตุการณ์บางอย่างผิดพลาดทำให้พญามารหลุดออกมาจากรูปภาพเข้าสิงในร่างกายของเขาส่งผลให้เขาตาบอดไปผ่านไปนานหลายปีเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเธอเองเติบโตเป็นจิตรกรวาดภาพที่สวยจิตใจดีแล้วก็คอยดูแลพ่อที่ป่วยนะคะส่วนเขาเติบโตมาเป็นนักโหราศาสตร์ในวังหลวงและเป็นคนสนิทของพระราชาด้วยแล้วจู่ๆวันหนึ่งเขาได้ช่วยเหลือเธออย่างไม่ได้ตั้งใจและเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้พญามารในตัวเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งจนเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ไหมและร่างกายของเขาเองจะผนึกพญามารได้นานขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีที่ดูสนุกภาพสวยเนื้อเรื่องเดินไวดูง่ายนะคะแล้วก็พระนางเคมีน่ารักมากจริงๆนะแล้วสนุกทั้งซีรีส์แล้วก็เรตติ้งก็ยังปังอีกนะคะล่าสุดแค่6 EP เองทุกคนเรตติ้งอยู่ที่ 10.2% เลยนะเรตติ้งปังหลายนะคะขอชมเลยว่าภาพสวยมากแล้ว CG เขาจัดเต็มมากจริงๆตั้งแต่ตอนแรกเลยนะที่เขามีการทำพิธีผนึกพญามารเข้าไปในรูปภาพนะคะซึ่งเป็นการรวมพลังกันนะคะของคนที่มียานพิเศษในวังหลวงรวมถึงเทพนะคะรวมถึงพูดที่สิงอยู่ในรูปภาพเนี่ยรวมพลังกันในการผลักดันให้พญามารไปสิงอยู่ในรูปภาพทุกคน CG ก็คือสวยตาแตกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะพระเอกก็คือหนุ่มอันโยซบค่ะในเรื่องเขาจะเป็นนักโหราศาสตร์นะคะที่มีความเชี่ยวชาญในการมองกลุ่มดาวแล้วก็ทำนายอนาคตต่างๆซึ่งเขาว่าเป็นคนสนิทกับพระราชานะคะหล่อมากรวยมากทุกคนแต่ว่าตาบอดนะคะตาเขาว่าจะเป็นสีแดงเพลิงอ่ะทุกคนเวลามองเข้าไปจะรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากจริงๆนะคะเวลาออกมาทีไรคือติ่งอ่ะจ้องตาสีแดงของเขาตลอดและเป็นผู้ชายที่หล่อมากรวยเปเก่งนะแถมยังมีผีเสื้ออยู่ที่ต้นคอด้านหลังด้วยอ่ะแล้วผีเสื้อนี้เองนะคะเป็นปริศนาบางอย่างจะต้องไปติดตามชมกันนะส่วนนางเอกก็คือน้องคิมยูจองนะคะในเรื่องอ่ะเธอจะเป็นจิตกรหญิงคนแรกในยุคโชซอนเลยนะคะและเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยตลกด้วยทุกคนแล้วก็มียานพิเศษนะคะก็คือมีความสามารถในการวาดรูปแล้วก็ใส่จิตวิญญาณเข้าไปในรูปภาพได้แล้วพูดได้ไหมว่าน้องยูจองอ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยมากจริงๆทุกคนในชุดฮันบกนะคะเวลาที่เธอใส่ฮันบกถึงรู้สึกว่าสวยสะกดตาติ่งมากจริงๆอย่างตอนที่เธอนะคะใส่ชุดฮันบกไปส่งหนังสือเกี่ยวกับรายชื่อของคนที่จะไปแข่งวาดรูปในวังหลวงให้กับองค์ชายอ่ะแล้วคือพอเจอองค์ชายใช่ไหมตกใจวิ่งหนีจ้าจังหวะที่น้องวิ่งหนีทุกคนคือมันสวยมันละมุนมากคือติ่งไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมองค์ชายเห็นนางเอกแล้วจะตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีกขอชมหน่อยเรื่องนี้ภาพสวยมากเลยทุกคนเป็นแนวโรแมนติกฟุ้งๆหน่อยนะคะจะมีโทนท้องฟ้าสีชมพูหรือว่าจะมีตอนที่ใบไม้ร่วงลงมาต่างๆอ่ะภาพมันสวยสะกดตาเรามากจริงๆอีกอย่างนึงที่ดีมากๆก็คือ CG แต่ทุกคน CG ก็คือสวยตาแตกเลยนะอย่างตอนที่พญามารนะคะหลุดออกมาตั้งใจว่าจะมาทำร้ายนางเอกงี้แล้วนางเอกนะคะมีเทพคอยปกป้องรักษาจ้าเทพก็เลยออกมาสู้กับพญามารนะคะโดยหยุดเวลาไว้ให้นางเอกอยู่นิ่งๆแล้วเทพอ่ะกลายร่างนะคะกลายเป็นเสือมาต่อสู้กับพญามารเรามีเทพอีกองค์นึงที่คุ้มครองนางเอกมาช่วยต่อสู้เฮ้ยภาพมันสวยสวยตาแตกจริงๆทุกคนแล้วเทพนะคะที่เป็นเด็กอ่ะสวยมากคือรูปลักษณ์ยังกันหน้าเนี่ยแล้วขอแซวหน่อยพระเอกอ่ะคือเป็นคนหล่อที่ปากแข็งมากแต่จริงๆอ่ะใจอ่อนสุดๆเลยทุกคนอย่างตอนที่เขามีการประมูลภาพวาดนะคะของเราจิตรกรในวังหลวงอย่างเงี้ยพระเอกพูดกับนางเอกตลอดเลยว่าไม่สนใจไม่อยากยุ่งไม่อยากนึกถึงเรื่องราวในอดีตกับนางเอก
ปากบอกไม่สนใจแต่ว่าตัวเองนั่งยิ้มแล้วก็ภูมิใจในตัวนางเอกไม่ไหวแล้วพอเขามีการประมูลภาพขึ้นมาตัวเองก็คือประมูลภาพสู้กับองค์ชายนะคะสุดท้ายเขาชนะไปในราคา300กระสอบ300กระสอบคือแพงมากอะทุกคนราคานี้สามารถซื้อเรือนดีๆในโชซอนได้เลยนะพ่อเปเก่งมากแล้วทุกคนรู้สึกไหมว่าเรื่องนี้มันมีกลิ่นความเป็นซีรีส์เรื่อง The Moon That Embracing the Sun นะคะคือเขาได้นักเขียนคนเดียวกันนะทุกคนลายเซ็นนักเขียนอะชัดเจนมากๆทั้งกลิ่นอายความเป็นโรแมนติกย้อนยุคที่มีความแฟนตาซีนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเวทมนต์สายเวทต่างๆอ่ะเฮ้ยลายเซ็นเขาชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็สนุกทั้งสองเรื่องเลย The Moon That Embracing the Sun นะคะสามารถรับชมได้ในวิวนะทุกคนสนุกมากถึงให้คะแนน10เต็ม10เลยนะคะแล้วน้องยูจองอ่ะก็คือเคยเป็นนางเอกในวัยเด็กจากเรื่องนู้นด้วยนะคะแล้วก็เติบโตมาอย่างดีนะคะกลายเป็นนางเอกในเรื่องนี้จ้ะทุกคนสวยมากน้องสวยมาตั้งแต่เด็กเลยนะตอนนี้ติ่งดูมา6ตอนแล้วนะคะทุกคนสนุกมากซีรีส์ไม่แผ่วเลยสักตอนน่ะติ่งดูแล้วรู้สึกเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆติ่งชอบซีรีส์แนวนี้มากๆนะคะใครที่ยังไม่เคยเปิดใจดูซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุคอยากให้ลองเปิดใจมาดูทุกคนสนุกมากภาพสวยเคมีพระนางดีงามมากจริงๆแค่ช่วงแรกๆที่เขามีการพูดคุยกันนะทางเราก็คือเขินแล้ว1แล้วพูดได้ไหมว่าฉากคิสซีนมาไวมากๆแล้วเป็นฉากคิสซีนที่หวานมากอ่ะทุกคนคือเขามีการนึกถึงเรื่องราวในอดีตต่างๆทางเราคือกรี๊ดอุดหมอนพูดตรงนี้ใครที่ชอบซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีแนะนำควรมาตามจ้ะเรื่องนี้สนุกมากจริงๆแถมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเนี้ยก็เพราะมากด้วยฮงซุนกีรับบทโดยคิมยูจองในเรื่องเธอจะเป็นจิตรกรหญิงที่มียานพิเศษนะคะสวยด้วยวาดภาพเก่งด้วยแล้วก็ใช้ทั้งชีวิตเพื่อดูแลพ่อตัวเองค่ะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเธอมา3เรื่องนะคะมีเรื่อง Love in the Moonlight รักเราพระจันทร์เป็นใจ Clean with Passion for Now แล้วก็เรื่อง Backstreet Rookie ค่ะติ่งเปิดวาร์ป IG ให้นะ IG เธอชื่อ u_r_love ค่ะตามมา follow กันได้มีรูปสวยๆเพียบโอ้ยน่ารักมากเลยจริงๆคือเป็นคนที่ติ่งเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตทุกคนดูรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เธอแข่งขันวาดรูปในเรื่องอ่ะน่ารักเอ็นดูมากเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดโบราณแล้วสวยมากจริงๆทุกคนนี่รูปนี้ที่เธอถ่ายจากจอมอนิเตอร์นะคะยิ้มสดใสเวอร์น่ารักจริงๆเลยหนูลูก แล้วรูปนี้ค่ะที่ใส่ชุดสีม่วงนะน่ารักคือไม่ว่าใส่ชุดแนวไหนอ่ะสวยหมดอ่ะทุกคนแต่ติ่งชอบตอนน้องแต่งตัวย้อนยุคมากๆนะคะตามมา follow กันได้จ้ะ u_r_love ฮารัมรับบทโดยหนุ่มอันโยโซฟในเรื่องอ่ะเขาจะเป็นนักโหราศาสตร์ตาบอดนะคะที่ใช้ชีวิตเพื่อรอวันแก้แค้นค่ะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามา3เรื่องนะคะมีเรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น2อับิดลูกแก้วคืนวิญญาณแล้วก็เรื่อง 30+17 ค่ะติ่งเปิดวาร์ป IG ให้นะ IG เขาชื่อ imhyoseop ค่ะตามมา follow กันได้คือหน้าเขาคล้ายๆหนุ่มนำจูยักษ์เบาๆอ่ะมีรูปนี้ค่ะรูปที่เขาแต่งตัวโบราณนั่งข้างกำแพงเอ็นดูแล้วก็มีรูปที่เขาใส่เสื้อสีขาวถือโทรศัพท์คือมีความเป็นบอยเฟรนด์แมทเทียลมากอ่ะทุกคนดูแล้วรู้สึกแบบมโนเป็นแฟนได้เบาๆแล้วก็มีรูปที่เขาแต่งตัวเป็นลูกคุณหมอนะคะจากซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น2น่ารักมากทุกคนติ่งชอบเขานะคะจากเรื่องนี้มากๆเลยใครยังไม่ดูลองไปดูนะสนุกมากค่ะตามมา follow กันได้นะ imhyoseop ค่ะองชายยังยองรับบทโดยหนุ่มกงยองค่ะในเรื่องอ่ะเขาจะเป็นองชายรัชทายาทนะคะที่สนใจเรื่องราวศิลปะจิตรกรรมแล้วก็หลงรักนางเอกตั้งแต่แรกเห็นค่ะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามา2เรื่องนะคะมีเรื่อง The Bride of Harbeck ดวงใจของ Harbeck แล้วก็เรื่อง Individualist Miss Jiyongติ่งเปิดวาร์ป IG ให้นะ IG เขาชื่อ 0myoung_0526 ค่ะตามมา follow กันได้ตัวจริงเขาเป็นพี่ชายของไอดอลนะคะโดยองวง NCT ด้วยนะโหลดทั้งพี่ทั้งน้องเลยจ้านี่มีรูปนี้รูปที่เขาแต่งตัวเป็นลูกองชายนะคะในเรื่องถ่ายคู่กับนางเอกน่ารักแล้วก็มีรูปที่เขาถ่ายแบบนะคะคู่กับโดยองงานดีทั้งพี่ทั้งน้องเลยจ้ะก็มีรูปที่เขาใส่สูทหล่อนะทุกคนตามมา follow กันได้นะคะ 0myoung_0526 ค่ะ
สำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีแนะนำให้ตามมาตามนะคะสนุกมากจริงอะไรจริงเรื่องนี้เป็นของวิวออริจินอลนะคะที่เขาจัดเต็มมากทั้งงานโปรดักชันงานภาพสวยๆรวมถึง CG ที่เป๊ะปังอลังการมากๆรีบตามมาตามกันนะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 21:30 น.ทางแอปวิวที่เดียวเท่านั้นนะคะมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย